สถานีวิทยุกระจายเสียง909สำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาร่วมกับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเกือน้ำอูนสกลนครเสนอรายการร่วมพิทักษ์รักสัตว์น้ำช่วงเอิ้นน้องคืนหน้าตามป่าคืนหน้าขอลุงก่อนขอลุงก่อนลุงแก่แล้วอย่ากันลุงเลยไอ้ล้านแก้วขอลุงก่อนตั้งแต่หนุ่มจนแก่แย่เกือบห้ามไม่เคยผิดเศร้างามอรชนหนุ่มหนุ่มยังเจ้าเศร้าเกลื่อนกรุงเปิดโอกาสให้ลุงลองจีบก่อนขอลุงก่อนขอลุงก่อนลุงแก่แล้วลุงอยากมีแฟนเจ้าแจวไว้กอดนอนหนุ่มหนุ่มหล่อหล่อรอขังลังที่รอมังเรมังอยู่กลางคอนลุงแก่ล้างกุ้งลุงจะไปวัดอย่ามาขัดอย่ามาขัดลุงจีบก่อนขอลุงก่อนขอลุงก่อนลุงแก่แล้วกลัดกันจีบไอ้ล้านแก้วลุงจีบก่อนชั่วโมงแรกลุงจีบให้ล้านดูชั่วโมงสองล้านดูลุงจีบก่อนชั่วโมงสามลุงจีบให้ล้านดูชั่วโมงสี่ล้านดูลุงจีบก่อนขอลุงก่อนขอลุงก่อนลุงแก่แล้วอย่ากันกันเลยไอ้ล้านแก้วลุงเจอก่อนอย่าเพิ่งด่าว่าลุงยุ่งทำไมก็ลุงมีหัวใจรู้หนาวร้อนอยากจะจีบหาใหม่ไปอย่ายุ่งแต่คนนี้ของลุงลุงจีบก่อนต้อนรับพี่น้องท่านผู้ฟังเข้าสู่ลูกทุ่งเอิ้นน้องขึ้นหน้าตามปลาขึ้นน้ำอีกเช่นเคยเหมือนเดิมครับพี่น้องช่วงระยะเวลานี้พี่น้องฟังรายการวิทยุเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรประมงโดยบูรณาการภาครัฐร่วมกับชุมชนกับผมเบาธรรมรัตน์รายงานตัวครับสภาพในปัจจุบันนี้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนสภาพแวดล้อมสภาวะทรัพยากรทางด้านทรัพยากรน้ำนะครับและเหตุปัจจัยอื่นๆได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอ้างอิงจากข้อมูลการศึกษาข้อมูลทางวิชาการของปริมาณฝนและปริมาณน้ำท่าน้ำท่านี่หมายความว่าเป็นน้ำที่ปล่อยออกจากเขื่อนที่เกิดจากฝีมือของมนุษย์นี่แหละเป็นผู้ไปสั่งนะครับมีการเก็บกักน้ำแล้วก็มีการปล่อยออกมานั่นแหละคือน้ำท่านะครับ น้ำฝนน้ำท่านะครับเป็นการปล่อยน้ำลงจากทิศเหนือลงมาทิศใต้ย้อนหลังไปเมื่อประมาณ30ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันพอว่าเฮาสามารถกำหนดช่วงฤดูปลาว่างไข่หรือว่าฤดูน้ำแดงเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ปริมาณน้ำในแม่น้ำลำคลองหนองบึงต่างๆเนี่ยได้เพิ่มสูงขึ้นจนเกิดการสะสมเป็นปริมาณน้ำทาประกอบกับปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาสะล้างนาดินแล้วก็พัดเอาดินตะกอนธาตุอาหารต่างๆลงสู่แม่น้ำลำคลองจนกลายเป็นสีแดงนะครับซึ่งเป็นห่วงเวลาที่เป็นปัจจัยไปกระตุ้นให้ปลาน้ำจืดพันธุ์ต่างๆผสมกันว่างไข่ครับในแต่ละพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาน้ำจืดซึ่งส่วนใหญ่สิมีการว่างไข่อยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนเป็นส่วนหลายครับประกอบกับได้มีการจัดการรับฟังขอคิดเห็นจากผู้แทนชาวประมงทั่วไปถึงความเหมาะสมต่อการกำหนดพื้นที่และห่วงเวลาฤดูน้ำแดงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่วางไข่เลี้ยงลูกอ่อนนี่แหละเพื่อลดผลกระทบต่างๆนานาให้หน่อยลงที่สุดนะครับเมื่อเหตุการณ์เป็นจังซี่แล้วดังนั้นเพื่อ
ให้การบริหารทรัพยากรธรรมชาติการรักษาสัตว์น้ำและระบบนิเวศให้เกิดความยั่งยืนในมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่หรือว่าฤดูปลาน้ำแดงเนี่ยประจำปีพ.ศ.2563ครับกรมประมงจึงได้ออกประกาศใส่กฎหมายฉบับใหม่โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา70แห่งพระราชกำหนดการประมงปีพ.ศ.2558และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อพ.ศ.2560ซึ่งมีการกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่วางไข่เลี้ยงลูกอ่อนเนี่ยกำหนดเครื่องมือวิธีการเหตุการณ์ประมงและเงื่อนไขในการเหตุการณ์ประมงให้สอดคล้องกับข้อมูลทางชีววิทยาของสัตว์น้ำจืดข้อมูลปริมาณน้ำฝนน้ำท่าและข้อมูลด้านการเหตุการณ์ประมงที่เป็นปัจจุบันนะครับเพื่อบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศไว้อย่างยั่งยืนจึงได้มีการห้ามบ่ให้ผู้ใดเหตุการณ์ประมงในฤดูสัตว์น้ำจืดมีใครว่างใครเลี้ยงลูกอ่อนตามห่วงเวลาและพื้นที่ดังต่อไปนี้สิเว้าให้พี่น้องได้ฟังกันเพิ่นได้มีการจัดโซนจัดเขตครับพี่น้องทั่วประเทศไทยเนี่ยมีอยู่77จังหวัดล่าสุดโดยกำหนดว่าช่วงระยะวันที่1มิถุนายนปีพ.ศ.2563ถึงวันที่31สิงหาคมปีพ.ศ.2563ในพื้นที่32จังหวัดซึ่งโซนที่1เนี่ยค่อนข้างสิเป็นจำนวนหลายครับพี่น้องเดี๋ยวพักไว้สักก่อนครับพี่น้องจังมาพอกันใหม่ต่อไปให้พี่น้องฟังงานเพลงสิ่งที่น่าสนใจสิ่งดีๆจากทางรายการไปสักก่อนครับเดี๋ยวก็จังโง่คงตามมาพอกันใหม่ในช่วงต่อไปเชิญครับการสยบคนโง่4คนที่มีอยู่ในสังคมให้ราบคาบเพื่อสิได้อยู่เย็นเป็นสุขความโง่คนที่1คนมักโยนความผิดให้คนอื่นอยู่เสมอคนพวกนี้บ่ฉลาดอย่าได้ไปเฮ็ดความรู้จักกับคนกลุ่มนี้ดีที่สุดปล่อยให้เขาเป็นไปตามยถากรรมเถิดภาพยังตรึงในตาพ่อย้ำดินพื้นทรายเพื่อลูกสบายเหนื่อยกายไม่เคยบ่นชมรมอนุรักษ์ปลาต้นน้ำและทรัพยากรประมงจังหวัดสกลนครเฮ็ดในเรื่องที่ชาวบ้านก็เฮ็ดนำได้เร็วรุกบุกถึงทุกชุมชนเปิดรับสมาชิกใหม่ตลอด24ชั่วโมงสำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเป็นสมาชิกได้ในบริเวณบ้านของท่านเองทุกหนทุกแห่งทุกตารางนิ้วของพื้นแผ่นดินไทยและให้เฮ็ดตามคำแนะนำดังต่อไปนี้1บ่ต้องกรอกใบสมัครบ่ต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านบ่ต้องเตรียมเงินค่าธรรมเนียมสมัครรับเทิงผู้ชายผู้หญิงอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงสิ้นอายุไข2ลักษณะของกิจกรรมในชมรมบ่มีบัตรประจำตัวหรือบัตรเบ่งบัตรแสดงอำนาจกกเกลาบ่มีการจัดประชุมบ่มีการชุมนุมร่วมพ่นก่อม็อบกีดขวางความสุขกีดขวางจราจรเพียงแต่ทุกท่านที่สนใจเตรียมไว้สิ่งเดียวคือหัวใจหัวใจหัวใจอย่างเดียวเท่านั้นเพียงแต่ท่านคิดว่าสิจัดการบริหารทรัพยากรปลาต้นน้ำและทรัพยากรประมงอยู่ในเขตบริเวณชุมชนของเจ้าของให้ดีเท่านั้นก็ถือได้ว่าทุกท่านเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วโดยอัตโนมัติแต่สมาชิกภาพที่สมบูรณ์ก็ต่อเมื่อทุกท่านที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกแล้วได้ซอกหาวิธีการลงมือเฮ็ดลงมือทำกล้าเสนอแนวความคิดชักชวนคนอื่นในการจัดการทรัพยากรปลาต้นน้ำและทรัพยากรประมงให้ดีแล้วก็เหมาะสมกับชุมชนของตนเองเพื่อรักษาทรัพยากรเหล่านั้นเป็นมรดกทองคำมีคุณค่าส่งมอบสู่ลูกหลานต่อไปได้อย่างสมบูรณ์เด้อพี่น้องดาวขาดฟ้าฟ้ามัวตะลัวแสงพื้นมาแล้วขาดฝนหล่นลมยา
มัยไม่มีแสงข้าวขาดแกงรถปล่อยถอยใจเล่นข้าวขาดรวงสวงขาดรักมักรำแม่เนื้อเย็นขาดอุ่นคงหุ่นใจคนขาดข้าวดาวดินสิ้นสังขารหัวขาดยาตายแก่ไม่ไหวมักขาดรังยังคอนคงร้อนใจหากโลกร้ายแสงจันทร์คงลันมองดินขาดน้ำสำแยกแตกระแหงข้าวขาดแกงปล่อยรินขาดเรือนเตือนขาดฟ้าไม่น่ามองพี่ขาดน้องคงตรอมจนพร้อมตายตัวแก่ใจพี่ก็ชายชาตรี
ควรหรือจะขยี้ประเพณีของไทยรักน้องจึงต้องมาขอแต่งถึงสินสอดจะแพงพี่ก็ยอมถวายที่พกเงินละมาหลายหมื่นเพื่อมาให้สามคืนใส่ตู้เซฟไว้บอกกับพี่สินวลน้องประตูเงินประตูทองน้องอยู่ทางในจะได้จ่ายเพื่อเปิดทางเข้าไปหานวลนางแม่ผิวสีไข่จะได้จูบน้องให้ชื่นหัวใจจะได้จูบน้องให้ชื่นหัวใจให้สมกับที่ได้ยกขันมากมายลูกทุ่งเอิ้นน้องคืนนาตามป่าคืนน้ำลูกทุ่งเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูนสกลนครที่ผ่านมากรมประมงต้องขอกราบขอบพระคุณพี่น้องชาวประมงทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐในการปฏิบัติตามกฎหมายจนกระทั่งทรัพยากรสัตว์น้ำค่อยๆฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ดังเช่นแต่ก่อนในปีนี้หวังเป็นอย่างยิ่งในความร่วมมือจากพี่น้องที่มีอาชีพจับสัตว์น้ำประชาชนทั่วไปโปรดปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ร่วมกันรณรงค์สร้างจิตสำนึกการทำการประมงอย่างถูกวิธีไม่ทำลายสัตว์น้ำด้วยการใช้เครื่องมือที่ทำลายล้างเผ่าพันธุ์สัตว์น้ำมากจนเกินไปไม่จับปลาในฤดูปลามีไข่ช่วยกันสอดส่องดูแลและแจ้งเบาะแสการทำการประมงที่ผิดกฎหมายได้ที่สำนักงานประมงอำเภอประมงจังหวัดทุกแห่งหรือหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดทุกที่เพื่อดูแลรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำจืดของไทยให้สามารถแพร่ขยายเผ่าพันธุ์คืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อให้มีกินมีใช้อย่างยั่งยืนเป็นมรดกมีค่าอย่างยิ่งส่งผ่านถึงลูกหลานบ้านเราพงศาวดารเขมรฉบับนักองค์เองกาวาน่ายแตงหวานนี่เป็นผู้ปลูกหมักแตงที่ได้หวานที่สุดในโลกเป็นที่โปรดปรานของพระมหากษัตริย์ยิ่งนักอยู่มามือหนึ่งพระมหากษัตริย์อยากเสวยหมักแตงนั่นกลางดึกจึงได้ลงไปในสวนและเก็บหมักแตงมาเสวยส่วนน่ายแตงหวานคิดว่าเป็นโจรก็เลยฆ่าตายด้วยพระแสงหอกลำแพงชัยแล้วน่ายแตงหวานก็ได้กลายมาเป็นพระมหากษัตริย์องค์ต่อมานั่นเป็นการเว้าแบบตำนานซึ่งอาจสิเป็นความจริงหรืออาจสิบ่เป็นความจริงก็ได้ส่วนเรื่องที่อาจสิเป็นจริงพระมหากษัตริย์วรมันหรือส้นสันฝ่ายปกครองของอาณาจักรขอมคณะนั้นในเวลานั้นอ่อนแอถึงขีดสุดเพราะมีการแย่งชิงอำนาจกันแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเสพแต่น้ำจันทร์ส่วนกันเข้าแต่หอแสวงหานั่งกันนิกาส่วนพวกทาสที่มีมากมายเหลือเกินก็คิดว่าได้เวลาปลดแอกแล้วจังในยกให้นายแตงหวานเป็นหัวหน้าเพราะอาจสิเป็นคนเขานอกออกในไปถวายพระมหากษัตริย์อยู่เป็นประจำจนหู้สนกลในขอบเขตพระราชวังจึงสามารถเป็นผู้นำเอากำลังเขายึดอำนาจใดในสมัยนั้นนายแตงหวานกลายมาเป็นพระเจ้าแตงหวานพระบาทกมลเต็งอันศรีสิริโยพันธ์พระบาทองค์ชัยหรือพระเจ้าตะซอกประแอมเป็นปฐมพระมหากษัตริย์ต้นราชสกุลนโรดมแห่งอาณาจักรกัมพูชาจนถึงทุกมือนี้พระบาทกมลเต็งอันศรีสุริโยพันธ์หรือพระบาทองค์ชัยหรือพระเจ้าตะซอกประแอมหรือพระเจ้าแตงหวานหมายถึงคนคนเดียวกันที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินแห่งกรุงพระนครหลวงเป็นผู้เฮ็ดให้สิ้นสุดส้นสั้นการปกครองของอาณาจักรขอมสิ้นสุดคำว่าขอมตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเมื่อพระเจ้าชัยยวรมันที่7มาหลีภัยสงครามหลีภัยการเมืองอยู่ที่ละโวนะครับจังหวัดลพบุรีในปัจจุบันนี่ล่ะก็ได้ส่งสมกำลังพลและก็ได้รับการสนับสนุนจากทั้งพระมหากษัตริย์ของอาณาจักรละโวเนี่ยจากเมืองลพบุรีเนี่ยส่งทหารเข้าไปซอยนำในการรบทับจับศึกเพื่อแย่งชิงราชบัลลังก์คืนได้ชัยชนะสามารถยึดเมืองพระนครหลวงคืนได้แล้วก็ยกทัพบุกทะลวงต่อไปถึงอาณาจักรจามป่าจนไปถึงหั่งของอาณาจักรนะครับถึงเมืองหลวงสามารถผนวกดินแดนอาณาจักรจามป่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิได้สำเร็จเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองชัยชนะเหนืออาณาจักรจามป่า
พระองค์พระเจ้าชัยยวรมันที่7ได้กวาดตอนเสือพระวงศ์จำปาบ่ขาบ่แก่งนะครับสำหรับคนที่ยอมรับซีโรลาบหรือว่าจงรักภักดียังบ่มีเงื่อนไขกวาดตอนมานะครับรวมถึงขาไพรทาสพี่น้องชาวจำปาต่างๆเขามาเป็นเชลยเกียนเป็นแรงงานสร้างปราสาทหินต่อเจ้าชายปทุมมะแห่งอาณาจักรจำปาก็ได้ถูกตรวจก่อนนะก็ได้ถูกกวดตอนมาในเทือนนั้นคือกันโดยเป็นเชื้อพระวงศ์ที่ให้สัตยาบันสวามิภักดิ์โดยความภักดีจึงได้รับการดูแลแบบเฉลยอันสูงศักดิ์นะครับเหนือกว่าคนธรรมดาต่อมาเจ้าชายปทุมมะแห่งอาณาจักรจำปาก็ได้ทูลขอเสด็จออกบวชเป็นพราหมณ์ขึ้นไปบำเพ็ญตบะอยู่ถึงภูเขาพนมกุลินส่วนพระนางนะครับพระมเหสีนี่พระชายาเนี่ยพระนางโสภาวดีพระชายารับเมียหน่อยหรือว่าเมียเก็บนะครับได้ตั้งท้องช่วงนั้นพอดีทรงพระคันนะครับแล้วก็ยังอยู่น้ำกลุ่มเฉลยที่มาจากอาณาจักรจามป่าถึงเวลาตอนพระนางคลอดบุตรออกมานี่ก็ได้ตั้งชื่อลูกชายว่าคงใช่เป็นเด็กหน่อยฉลาดเฉลียวฉลาดกว่าเด็กหน่อยในวัยเดียวกันหลายนะครับแล้วก็มีบุญญาธิการเป็นเสื้อสายจากพระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรจำปาก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการมากมายพอสมควรพ่อเติบในยายมาอายุประมาณ7ขวบนะครับผู้เป็นแม่พระมารดาเนี่ยก็ได้ออกตามหาพ่อที่ออกไปบวชอยู่ถึงเขาภูเขาพนมกุลินออกตามหาพระบิดาที่ออกบวชส่วนผู้เป็นพ่อเมื่อได้พบปะกันเรียบร้อยแล้วนะครับระหว่างพ่อแม่ลูกแต่ว่าผู้เป็นพ่อเนี่ยหมายถึงเจ้าชายปทุมมะก็ยังบ่ยอมศึกนั่นยังเป็นฤาษีอยู่ก็เลยให้ของที่ระลึกมาอยู่2อย่างนะครับก็คือให้เมล็ดแตงหรือว่าในบักแตงให้มา3เม็ดบ่หลายนะครับแล้วก็เล็กอีกก้อนนึงเสื้อว่าเป็นของวิเศษองค์ชัยก็ได้เอาเม็ดบักแตงนี่ล่ะมาปลูกอยู่ในบ้านต่อมาพอมันถึงเวลาออกผลผลิตล่ะบังเอิญว่ามีงัวของพี่น้องชาวบ้านอยู่ไกลๆเนี่ยมาเก็บกินแต่ว่าด้วยความหวงแหนเพราะว่าองค์ใช่เนี่ยหูว่ามีรสชาติหอมหวานฉ่ำกว่าบักแตงธรรมดานะครับสงสัยสิเป็นบักแตงพันใหม่ในสมัยนั้นองค์ใช่เด็ดเกิดความหวงแหนจนหอดมือนึงก็ยังมีงัวของชาวบ้านของขางนั่นแหละสมัยก่อนเนี่ยเขาเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเขาสิบ่มีเสือผูกเขาสิปล่อยไปตามแล้วแต่มันสิไปหากินนะครับส่วนว่าพืชผักที่ปลูกกันไว้ก็ต่างคนก็ต้องเบิ่งของไผ่ของมันนะครับถ้ามีงัวมีควายมารบกวนมาอยู่ไก่ๆกันไรมื้อนี้หรือว่าอาสิเฮ็ดเป็นหัวรอบขอบชิดในการปลูกเปิดปลูกผักอย่างต่างๆก็แล้วแต่เทคนิคของไผ่ของมันแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยการเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเนี่ยบ่มีการผูกเสือกนะครับเลี้ยงธรรมชาติบ้านเฮาทุกมื้อนี่ก็ว่าเป็นเลี้ยงแบบออร์แกนิกนั่นแหละหอดย่ามเบิดเบียกเบิดช่วงใส่งานเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าล่ะปล่อยเข้าป่านะครับลักษณะการเลี้ยงงัวเลี้ยงควายลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็ยังมีลงเรืออยู่ทุกมื้อนี่ก็ยังพอมีครับพี่น้องทั้งชนเผ่าทั้งภาคเหนือของเมืองไทยก็ยังพอมีนะครับพี่น้องทั้งพี่น้องทั้งผู้ไทยพี่น้องทั้งชนเผ่าที่เป็นชนเผ่าดั้งเดิมนะครับที่อยู่กันแถวผู้พันตอนบนก็ยังรักษายังมีลักษณะการเลี้ยงงัวเลี้ยงควายแบบนี้คือกันหอดย่ํานั่นเบิดเวียกเบิดงานกันไล่ขึ้นผู้นะครับให้มันไปอยู่ทั้งผู้ล่ะหาอยู่หากินกันไปลักษณะของการปลูกบักแตงขององค์ใช่ก็คือกันพอมีงัวมีควายมาลักกินเนี่ยก็เลยสูญครับหลงดึกก่อนเล็กที่พอให้มาน่ะไปใส่งัวคือจังว่าดึกบ่แห้งปานใดแต่ว่าเวลาดึกไปน่ะคว้างไปนะครับไปถึกตัวงัวตัวงัวมันทะลุไปเลยสอดปุดนะครับก่อนเล็กน่ะสอดไปเลยจนเฮ็ดให้งัวตัวนั้นน่ะเสียชีวิตตายลงในทันทีขอกราบขอบพระคุณศิลปินเจ้าของผลงานเพลงดนตรีเอฟเฟกต์ต่างๆที่ทางรายการขอมาประกอบการนำเสนอทุกขั้นตอนโดยเฉพาะสถานีวิทยุกระจายเสียง909สำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาที่ได้ร่วมบูรณาการอนุเคราะห์ช่วงเวลาออกอากาศเพื่อส่งข่าวสารได้ครอบคลุมกว้างไกลหลายขึ้นสำหรับเวลานี้พักไว้ซ้ำนี้เดี๋ยวจังกลับมาพ่อกันไหม